วันนี้วันอาทิตย์ที่แปดอีกทีนึงเนาะพอดีเพิ่งกดเรคคอร์ด8 พฤษภาคม 2565 อ่ะมีใครจะปารภธรรมตอนเช้าได้เลยหนังสือวันนี้คุยหนังสือต่อฟังเรื่องสังคมพุทธต่อก็ได้นะใครอ่านมาจะได้ต่อเนื่องกัน เชิญอาสุวรรณาค่ะกับนักศึกษาพระอาจารย์ค่ะหนูจะวันนี้หนูจะมาพูดถึงเกี่ยวกับธรรมุเทศ4ประการที่พระรัฐบาลถวายเดชพระเจ้าโกรพยาค่ะเทศถวายเดชพระเจ้าแผ่นดินนะคะก็คือบอกว่าข้อที่1คือโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปไม่ยั่งยืนข้อที่2คือโลกคือหมู่สัตว์ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงข้อที่3นะคะโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งทานไม่มีอะไรเป็นผู้ป้องกันข้อที่4คือโลกคือหมู่สัตว์เป็นท่าของตัณหาไม่รู้จักอิ่มพ่องอยู่เป็นนิดทีนี้หนูก็จะมาพูดถึงห่วงใยเกี่ยวกับญาติพี่น้องอะค่ะคือพี่น้องหนูนี่ก็จะหาแต่เงินแต่เงินหนูก็ว่าพญามัจจุราชจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาไม่ค่อยสนใจธรรมะนะคะได้แต่ทำบุญก็เลยจะกับนักสักการพระอาจารย์ว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างคะเกี่ยวกับคนที่เขาไม่ค่อยสนใจธรรมะค่ะเขาจะมาฟังอาตมาไหมแนะนำไปเหมือนกับว่าเอ้าคุณทักษิณอ่ะเขาบอกคุณทักษิณเขาอยู่ที่ดูไบก็บอกให้พ่อครูอบรมหน่อยก็ฟังไว้เนี่ยหนึ่งก็เขาไม่ฟังหรอกสองฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ใช่เพราะนั้นเราก็อบรมตัวเองแล้วก็บอกตัวเองสอนตัวเองได้นะแล้วมาฟังกันมาคุยกันอย่างเงี้ยก็พอคุยกันได้เพราะนั้นใช่ใช่ที่จิตเราไปห่วงคนนั้นคนนี้ห่วงคุณปูตินป่านนี้จะทำบาปเปล่ามันห่วงไกลไปเอาพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำคุณอันสมควรก่อนนะตั้มสอนคนอื่นจึงไม่มัวหมองไงเป็นผู้นำในหนังสือตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธเนี่ยเขาถามถึงผู้นำต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยพ่อครูก็บอกไม่มีสูตรไม่มีอะไรหลักสูตรอบรมผู้นำหรอกก็มีหลักสูตรอบรมผู้นำหน้าในโลกเนี่ยอบรมผู้นำอย่างนั้นอย่างนี้พวกขายตรงเขาจะมีอบรมใช่ไหมระดับธรรมดามาระดับเพชรระดับทองระดับมงกุฎอะไรของเขาอ่ะเขาจะมีหลักสูตรอบรมเลยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการหาสมาชิกแล้วก็ล่าลาภยศสรรเสริญ แต่ของพ่อครูเนี่ยไม่ได้ใช้มีหลักสูตรผู้นำอย่างนั้นแต่มันจะเป็นทุกคนช่วยกันทุกคนลดอัตราตัวตนคนไหนลดอัตราได้มากทำงานรับใช้คนอื่นได้มากก็ให้เป็นผู้นำผู้นำเนี่ยคือผู้รับใช้เ นี่ยนั้นจึงให้พวกเราเนี่ยทำที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปบอกสอนคนอื่นดังนั้นถ้าโยมสุวรรณาอยากให้คนอื่นเขาในบ้านก็ตามญาติพี่น้องก็ตามเนี่ยเขาเชื่ออย่างที่เราปฏิบัติเราต้องปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆนี่ถ้าเรายังฟุ้งซ่านอยู่ก็พี่น้องก็บอกมาพูดธรรมะคุยธรรมะก็เห็นเหมือนเดิมเลยใช่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็ตอบว่าหนูแบบนี้ละค่ะพระอาจารย์ค่ะเขาจะตอบว่าหนูแบบนี้เสมอนั่นแหละเขาบอกเขาจะบอกนี่แหละพวกว่าธรรมก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะใช่พูดจาอย่างเก่าทำอะไรแบบเก่าไงของเราอาจจะดีอยู่แล้วเราชอบทำบุญทำทานอะไรเงี้ยใช่แต่เรามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสิเช่นเป็นคนพูดบ่นก็ลดความบ่นลงค่ะเป็นคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนอะไรอ่ะเนี่ยอย่างที่เราคิดจะบอกสอนคนอื่นหันมาบอกสอนตัวเองให้ตัวเองเนี่ยทำให้ได้แล้วเขาก็จะทึ่งตะลึงซาบซึ้งจับใจแบบคุณลุงจำลองทำไงทำจนเป็นรูปธรรมทำจนโอ้โหคนให้เป็นผู้ว่าเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าทำไม่ถึงก็คือทำเมื่อวันก่อนโยมบอกให้ทำดียังไม่ได้ดีก็เพราะอะไรทำดียังไม่มากพอเพราะนั้นที่เขายังไม่ดีเพราะเรายังดีไม่มากพอไงงั้นนั่นแหละอยากเสริมนิดนึงเนี่ยขมวดตรงที่ว่าเราต้องทำดีจนเป็นตัวอย่างอ่ะไม่แน่ว่าเขาอาจจะแอบดูเราอยู่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเอ้ยตอนคุณสุวรรณาในเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เป็นคนเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนขยันทำการทำงานเขาเอ้ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเคยแต่งตัวสวยๆตอนนี้ไม่แต่งหน้าไม่
ผมอะไรดูแลเรียบร้อยตัดสั้นแต่งตัวแบบไม่ชักไม่เอาแฟชั่นละอย่างเงี้ยเขาจะสะดุดนะเอ๊มีอะไรดีแต่พอใจเราดีเนี่ยเขาสัมผัสแล้วก็เออวันนี้พูดจานุ่มนวลพูดมีสาระเขาบอกเอ๊นี่เปลี่ยนไปกินยาอะไรมาอย่างเงี้ยสงสัยอันนั้นแหละเขาก็เริ่มสนใจก็จะมาแล้วถ้าเรายังดีไม่มากพออย่างที่ท่านแสนดินว่าเขาว่าโอ้นี่ปฏิบัติธรรมเหรอไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยขี้เกียจตื่นสายนะพูดจามีแต่มาเคี่ยวเข็นให้เขาไปปฏิบัติธรรมเขาก็รำคาญแย่เลยเนาะได้นะโอ้ยอุตส่าห์ลงทุนมาคุยกันวันคืนอุตส่าห์ศึกษาธรรมะแล้วจะได้แต่ภาษาได้แต่อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าหรอกแต่ไม่ต้องรู้มากแต่ทำเลยทำเป็นทำให้เห็นอย่างเงี้ยมันได้เลยเราได้นะคนอื่นเขาอาจจะแบบเห็นแล้วไม่ศรัทธาไม่อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็ได้เป็นหนึ่งคนอ้าวมุทนามีอะไรต่อไหมไม่มีนะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุอาเชิญโยมอาฝนเอื้อฟ้าต่อกับนมัสการพ่อครูสมาธิที่เราเป็นสยามอภิญญาท่านดินไทยแล้วก็ท่านสันดินค่ะวันนี้จะพูดตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธภาคต่อนะคะ1อาทิตย์ก็พ่อครูเนี่ยเป็นผู้นำแฟชั่นเรื่องโลกุตระสมัยตอนที่ท่านอยู่ทางโลกท่านก็ยังใช้เสื้อมองตะกูก็จริงก็ย่อมาจากคำว่ามองแต่กูนะคะก็คือพ่อครูเป็นคำว่าฮีโร่ฝรั่งคนนี้ก็ถามว่าเหมือนพ่อครูเนี่ยใครเป็นต้นแบบหรือพูดเป็นฮีโร่ของพ่อครูนะคะก็คืออิทธิพลฮีโร่เนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นแล้วให้เป็นผู้อื่นเนี่ยเขาก็จะนับถือเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่หน้าก่อนนั้นก็คือคนที่ได้สะสมบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนเนี่ยเป็นของตัวเองแท้ๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยจากใครเนี่ยในภาษาธรรมะก็คือสยังอภิญญาคือผู้มีภูมิถึงขั้นเป็นปัจเจกบุคคลคือฝนมองว่าพ่อครูก็คือฮีโร่นะคะก็คือเป็นผู้นำแฟชั่นทางด้านจิตวิญญาณได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จริงเท่านั้นที่จะจริงผู้ที่เสสร้างหลอกลวงจะทำได้ไม่จริงไม่เหมือนและไม่ยั่งยืนจนถึงตลอดชีวิตของเขาก็คือดูคนเนี่ยก็คือเราอาจจะเห็นเขาดูทำดีตอนนี้นะคะก็อย่าพึ่งแล้วก็อนุโมทนาเขาแต่ว่าเราต้องดูไปจนถึงยาวนานโดยเฉพาะดูใจตัวเราเองนะคะผู้ที่มีปัญหาหากจะคบคุณกันจริงก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้สำหรับอาตมามันพูดยากพอพูดออกไปทีไรคนก็ไม่เข้าใจทุกทีครั้งจะมีพูดก็จะยิ่งว่าครั้งจะไม่พูดก็จะไม่มีตัวอย่างหรือสัจธรรมให้เห็นเพราะคนที่ไม่ได้แล้วเขาเรียนเขาไม่ได้สะสมเขาก็จะไม่รู้ในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นโลกุตระหรือปรมัตถสัจจะในชาตินี้จากใครอย่างอาตมาชาตินี้อาตมาไม่ได้รับอิทธิพลจากคนอื่นจะเอาอะไรมาจากไหนล่ะอาตมาก็ไม่ได้ขโมยใครมาหรือว่าเสแสร้งอาตมาก็ไม่ได้ลอกเลียนยิ่งไม่ใช่ใหญ่พอไม่ได้ลอกเรียนมีหนำซ้ำอาตมาก็ไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่คนอื่นเขาว่ากันก็พ่อครูก็บอกว่าพ่อครูเป็นฮีโร่นะคะแต่ว่าคนก็เข้าใจว่าพ่อครูเนี่ยเหมือนจะชมตัวเองแต่ว่าก็คือพ่อครูก็ได้ชี้แจงกับคุณฝรั่งคนนี้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคำว่าฮีโร่หรือว่าผู้มีอิทธิพลก็ต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณบางจังหวะเราก็จะต้องใช้พระเดชเพราะว่าเขาดื้อมากเกินไปถ้าจะใช้พระคุณอย่างเดียวเขาก็จะไม่ฟังแต่บางคนเขาหัวดื้อมากเกินไปอีกเหมือนกันเราจะใช้แต่พระเดชอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องใช้พระคุณฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซิ่งกันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและสามารถที่จะประสานร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งธรรมได้กับนมัสการอย่างสูงและเจริญธรรมญาติธรรมท่านค่ะสาธุถ้าพ่อครูเนี่ยเป
็นระดับสยังอภิญญาลอกเรียนแบบไม่ได้นะอยากจะเรียนแบบก็เรียนไม่ได้คือไม่ต้องมีใครเป็นอาจารย์นะในชาตินี้นะแต่จริงๆพระครูว่าอ้าวพระครูก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละอะไรเงี้ยแต่พวกเราในชาตินี้บอกว่าอ้าวรู้เองอะไรเงี้ยโอ้เป็นไม่เป็นฐานะอะฐานะจะต้องรู้มาจากสยังอภิญญาเพราะนั้นเอาพระครูเนี่ยเป็นฮีโร่แต่ไม่ใช่ว่าทำแบบคือฮีโร่นี่คือไม่ใช่ว่าฉันรู้เองแบบพวกครูก็ได้นะเอาอย่างนี้ก็ซวยเลยสิมันต้องฟังพวกครูนะอันนี้จุดต่างกันแล้วก็พุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครเหมือนพุทธเจ้าที่ทำได้ทุกอย่างคือเป็นภูมิรู้แบบพุทธเจ้าแต่ว่าพุทธเจ้าจะแตกความรู้ออกเป็นเอตทัคะให้คนอื่นไว้เอาความรู้ของเองไปฝากไว้คนนี้คนนี้พอรวมกันเนี่ยก็เท่ากับพุทธเจ้าหนึ่งองค์ของพวกครูก็เหมือนกันไม่มีใครมาแทนที่พ่อครูได้หรอกที่จะมาโอ้โหเทศรายละเอียดขยายได้ขนาดนี้นะแต่พ่อครูจะฝากความรู้ไว้กับคนนั้นถนัดอย่างนี้คนนี้ถนัดอย่างนั้นอย่างเงี้ยรวมกันจึงเป็นเท่ากับพ่อครูหนึ่งองค์จริงๆไม่เท่าหรอกเท่าไม่ได้เพราะว่ามันรวมกันยากนะคนที่มีความสามารถเยอะๆถ้าลดอัตราลดกิเลสเนี่ยถึงมารวมกันได้เยอะนั้นสังเกตว่าทีมการเมืองฝ่ายดีอ่ะฝ่ายที่เป็นบอกว่าช่วยประชาชนอะไรเงี้ยอัตราถ้ามีอัตราเยอะเนี่ยรวมตัวกันไม่ค่อยได้หรอกรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวก็แตกกันแต่ฝ่ายค้านบางทีรวมตัวฝ่ายพวกนะทีมที่โกงๆอ่ะนะเพราะว่ามีประโยชน์ร่วมกันบางทีรวมตัวกันได้เหนียวกว่าอีกแต่พวกนี้รวมตัวกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันพวกเนี้ยแต่ว่าสังเกตเถอะมันเหมือนข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าอ่ะนะพวกฝ่ายที่ชั่วๆหน่อยเหมือนข้าวเหนียวรวมตัวกันแน่นดีเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเนี้ยผลประโยชน์ของตัวเองไม่ค่อยมีผลประโยชน์ของชาติมันก็มีอัตราอีกนะจะต้องทำแบบชั้นคนนี้ก็นโยบายแบบชั้นอย่างนี้อ้าวไม่เหมือนกันอีกเนี่ยของพ่อครูจึงบอกว่าให้คนลดอัตราก่อนลดอัตราก่อนแล้วเอาความสามารถพ่อครูไปเนี่ยพ่อครูมีบุญนิยมกี่แขนงก็รับกันไปแต่ละแขนงแล้วมารวมกันมันถึงจะรวมกันเป็นข้าวเหนียวโลกุตละปั้นแล้วก็เอาไปโยนใส่ยูเครนด้วยผักกาดโยนไอ้ผักไปนะทำถนนพันสุกให้เขามะละกอมะละกอมันลูกระเบิดนะลูกระเบิดมะละกอลูกระเบิดผักกาดขาวส่งจากภูผาส่งไปถึงปากเลยไปเลยขนาดภูผาเขายังปลูกไอ้ตอนนี้ปลูกแตงโมได้ละที่ลานนาแต่ก่อนเป็นสาบัวไม่เลยมีพื้นที่ตอนนี้เขามีพื้นที่ปลูกแตงโมได้ส่งมาให้พ่อครูฉันเวลาลองปลูกบ้างบนดาดฟ้าลองปลูกได้นะเชิญปิ่นคำเพียงเพชรต่อเลยน้อมกราบท่านน้อมกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็วันนี้โยมจะมาพูดถึงเรื่องหนังสือตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธค่ะเพราะว่าจริงๆก็จะคล้ายๆกับอาสินพุทธเมื่อวานนะคะอ่านไปแล้วรอบนึงแล้วก็เลือนลางแล้วค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมณะมากเลยนะคะที่จัดให้มีการให้ได้มาทบทวนหนังสืออีกครั้งนึงค่ะก็ได้มาทบทวนก็จะค่อยๆทบทวนไปทีละเรื่องนะคะตอนนี้ก็เป็นทบทวนเรื่องของผู้นำ เกี่ยวกับผู้นำอะค่ะก็อย่างที่อาไก่ได้พูดไปวันก่อนประมาณนึงแล้วล่ะแต่ทีนี้ตามความเข้าใจของตัวเองก็คือก็รู้สึกประทับใจเหมือนคุณฝรั่งที่ถามเหมือนกันนะคะก็คือที่ว่าเห็นผู้นำชาวอโศกเนี่ยคือทำการงานกันมากเลยอะไรเงี้ย แล้วก็เหมือนกันนะคะโยเองก็ไม่เคยเห็นนักบวชอะที่ทำงานหนักมากขนาดนักบวชชาวอโศกนะที่เท่าที่ได้ไปสัมผัสเอาท่านแบบทำงานยิ่งกว่าโยมอีกอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้นักบวชละเนี่ยอะไรเงี้ยปกติเราเคยเห็นนักบวชก็ภาพก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่าไปกวาดใบไม้ตามต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าเอ๊ะทำไมชาวอโศกนี่ทำแบบเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงเลยอ่ะแบบท่านทำแบบเป็นผู้นำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วผู้นำของคำว่าผู้นำของพ่อครูก็คือผู้นำที่ว่านี่ที่ไม่ได้นำแค่คำพูดหรือก็ชี้นิ้วให้ไปทำอันนั้นอันนี้แต่ว่าตัวผู้นำเองอ่ะต้องทำเป็นทุกอย่างด้วยเก่งกว่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจในเรื่องของผู้นำในช่วงแรกๆที่ท่านได้พูดถึงเนาะทีนี้
องค์ประกอบของผู้นำที่หลักธรรมอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของมรรคมีองค์8ซึ่งตอนนั้นอ่านแล้วก็โอ้ดีอะไรเงี้ยนะแต่ก็ลืมไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เอามาทำอะไรนะคะก็คือแบบตามภูมิเนาะมันก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรมากอะค่ะทีนี้วันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ 3:00 มันตื่นเร็วก็เลยมาทบทวนอีกทีนึงค่ะก็ปรากฏว่าก็มาเข้าใจเรื่องมรรคมีองค์8อีกครั้งนึงแล้วเข้าใจมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ท่านบอกว่าต้องมี3หลักใหญ่ๆก่อนที่เป็นตัวห้อมล้อมที่จะประคองการที่เราจะได้ปฏิบัติมรรค8เข้าไปได้สมบูรณ์ก็คือต้องมี1ต้องมีสมาธิถี่ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยความคิดความเข้าใจที่ถูกตรงแล้ว หลังจากนั้นเราก็ต้องมีสัมมาอะไรนะภาษาที่ข้อสังกัปปะต้องมีความพยายามที่ถ้าเป็นตัวหลัก3หลักอะค่ะแล้วก็มีความพยายามที่ถูกตรงแล้วก็มีสติอะค่ะสัมมาสติเนาะตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยที่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาในการที่เราจะคิดพูดทำในอาชีพต่างๆประกอบการงานของเราอะค่ะแล้วระหว่าง4ข้อเนี่ยคิดพูดทำแล้วก็อาชีพเนี่ยก็เราจะบางทีมันก็จะใช้ในทีเดียวกันพร้อมกันหรือว่าทีละอย่างขึ้นมาแต่3ตัวหลักๆที่เป็นโค้ชประจำเลยเป็นตัวนำเป็นตัวที่จะคอยประคองเราอยู่ตลอดก็คือ3ข้อหลักที่เมื่อกี้ก็คือความสัมมาสติเขาเรียกว่าอะไรนะคะสัมปายามะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็ความพยายามอะค่ะเปลี่ยนแล้วก็สตินี่แหละพอคือด้วยความที่เรายังไม่เต็มรอบใช่ไหมคะอันนี้ก็เทียบเคียงกับตัวเองเดี๋ยวจิตเราก็จะคิดไปแวบไปทางเรื่องกิเลสแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือคิดเนาะก็เอา3ตัวนี้มาตบให้เข้าที่เข้าทางดึงกลับมาให้มันให้ถูกสัมมาอย่างนี้เป็นต้นค่ะพูดก็เช่นกันเดี๋ยวเราก็จะไปพูดอะไรที่มันไม่สัมมาละหรือว่าจะไปพูดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วอย่างเช่นบางทีโยมเองก็มีการพูดเอ๊ะคำพูดเรามันจะเบียดเบียนจิตใจพี่สาวเราไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นสมมตินะคะเอ๊ะเราว่านี่มันไม่ค่อยถนอมน้ำใจพี่สาวเลยนะอะไรเงี้ยเราน่าจะปรับให้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสัมมาชุดนี้ที่ได้เข้ามากำกับแล้วก็ทำให้ดึงกลับไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็แล้วก็ทำด้วยเนาะการกระทำของเราอย่างเงี้ยถ้ามันออกนอกลู่นอกทางก็เช่นเดียวกันก็จะให้ต้องมี3ตัวนี้อีกเหมือนกันก็คือต้องมีความเข้าใจที่ถูกตรงความพยายามที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ถูกตรงแล้วก็มีสติคอยมาจับระลึกรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังหลุดแล้วนะตอนนี้เรากำลังไม่มันออกนอกสัมมาแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงกลับอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะซึ่งอาชีพนี่ก็เหมือนกันก็ต้องมาอยู่ในอาชีพที่สัมมาแล้วในระหว่างที่เราประกอบอาชีพที่สัมมานี่เองมันก็จะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นอีกเหมือนกันหรือว่ากิเลสไปตามกิเลสเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยใช้องค์ประกอบ3ตัวนี่แหละมาดึงให้เรากลับไปแล้วค่อยลดละล้างลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตามลำดับแล้วก็มันเป็นการสั่งสมเนาะเป็นการสั่งสมของเราไปให้มันเต็มรอบเข้าไปตามลำดับเต็มรอบของสมาธิถี่จึงจะก่อเกิดเป็นถึงขั้นสัมโพชฌงค์อ่ะแล้วเราถึงจะเรียกว่าอันนั้นแหละคือสมาธิพุทธอะไรเงี้ยโอ้โหมันยากมากเลยพูดถึงสมาธิพุทธนี่ทำไมมันเกิดยากจากยากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆสำหรับสมาธิพุทธมันไม่ใช่การไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น1 2 3 4เนี่ยมันเกิดจากที่เราทำจนถึงใจจนคล่องแล้วอะไรเงี้ยถึงเกิดเป็นฌานข้อที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นมาอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่โยมได้มาทบทวนครั้งนี้อีกรอบนึงแล้วทำให้รู้สึกว่าคราวนี้เราคงจะได้นำไปประกอบการใช้ชีวิตเราในกิจวัตรในชีวิตประจำวันเราได้มากขึ้นค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลักของสัมมาสมาธินี่เป็นทั้งศาสนาพุทธเลยพุทธเจ้าเกิดมรรคมีองค์8จึงเกิดไงพุทธเจ้าก้าวเดินด้วยโพชฌงค์โพชฌงค์กับมรรคมีองค์8เนี่ยเกิดไม่มีพุทธเจ้าไม่เกิดเนี่ยพุทธเจ้าไม่เกิดเนี่ยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7ก็ไม่เกิดอันนั้นจึงเป็นทางเดียวพวกเอเสวะมะโคนัตถัญโยทางเดียวเท่านั้นที่จะพาไปสู่พ้นทุกข์แต่กันนั้นระวังพญามารจะพาเราหลงได้พญามารก็พาเราไปมิจฉาในตั้งแต่ทิฏฐิแล้วล่ะถ้าไม่ได้สยังอภิญญาในสัมมาทิฏฐิ10ข้อที่10อ่ะไม่ได้ผู้สยังอภิญญาพุทธเจ้าจึงกำกับไว้ว่าต้องมีสยังอภิญญามาบอกนะฉะนั้นตลอดหลายร้อยหลายพันปีที่ไม่มีสยังอภิญญาเกิดก็คือสังเกตศาสนาพุทธทำไมเป๋มาเรื่อยๆจากดั้งเดิมพุทธเจ้าสอนไว้ดีอ่ะ
พอหลังจากสังคายนามาละแล้วก็มาเรื่อยๆทำไมตกต่ำไปจนเรียกว่าตอนนี้อรัชชีเต็มศาสนาแล้วก็เรียกว่าเป็นพระเห็นไหมมันถึงขั้นนี้ได้ยังไงบอกเรามาถึงตอนนี้ได้ยังไงถ้าพุทธเจ้าท่านทรงอุทานไว้นะจริงๆท่านบอกไว้ด้วยนะพุทธเจ้าบอกไว้ในอานิสูตรบอกว่าต่อไปศาสนาพุทธจะเสื่อมเป็นมีแต่ชื่อว่าศาสนาพุทธแต่พฤติกรรมดูสิพฤติกรรมอ่ะโอ้โหอรัชชีคือผู้ไม่ละอายตอนในอยู่ในศาสนาทั้งนั้นเลยฉะนั้นพ่อครูเกิดเนี่ยจึงมีสัมมาทิฏฐิเกิดนั้นถ้าฟังสัมมาทิฏฐิมันก็จะอ๋ออันนี้สัมมานิมิตฉาแยกสัมมามิตฉาออกแล้วก็การคิดของเรามีคิดพูดทำแล้วก็อาชีพเนี่ยมันเป็นหลักของชีวิต4อย่างเนี่ยให้มันพ้นมิตฉาเข้าสู่สัมมาไปเรื่อยๆไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าคนจะพ้นมิตฉาอาชีวะ5ข้อที่พ้นลาภแรกลาภเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดขนาดไหนกว่าจะลดการโกงการเบียดเบียนมาตลบตะแลงไม่เอาละมาสู่แม้กระทั่งทำงานอยู่ในบริษัทที่กลุ่มที่เขายังไม่บริสุทธิ์อยู่อย่างราชการนี่ก็บริสุทธิ์กว่าเอกชนนะแต่มาว่าง่ายๆเลยอย่างเอกชนเนี่ยเราอยู่ในบริษัทอะไรนะ Lazada อย่างเงี้ยเราเป็นพนักงาน Lazada อะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้เขาคิดอะไรกับสถาบันคิดไม่ดีต่อสถาบันน่ะคิดจะอะไรปรามาสสถาบันล้มสถาบันอะไรหรือเปล่านะนี้พูดถึงนะเขาก็เลยทำโฆษณานี้ออกมาให้ยายกระเทยเคปอะนารากระเทยเคปเอามาทำล้อเรียนสถาบันเห็นไหมตอนนี้ก็เลยถูกประณามสังคมเนี่ยสังคมไทยรับไม่ได้หรอกนั้นถ้าเรายังอยู่ในบริษัท Lazada อยู่เอาซื้อของ Lazada อ้าวเราก็อยู่ในข้อที่เรียกว่าไม่พ้นมิจฉาชีพข้อนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ลาบแรกลาบเขาเรียกนิเปสิกตานะภาษาไทยไม่มีนะภาษาไทยว่าไงนะนิเปสิกตาเนี่ยมอบตนในทางผิดหรือเปล่ามอบตนในทางผิดนี่ภาษาไทยไม่ออกก็คืออยู่ในบริษัทนั่นแหละอยู่ในกลุ่มนั่นแหละที่เราทำงานด้วยอ่ะเราต้องพึ่งพาบริษัทนี้อยู่อะไรเงี้ย ถ้าพ้นมาพ้นมอบตนในทางที่ผิดออกมาทำงานส่วนตัวส่วนราชการก็ยังมีส่วนนะราชการเนี่ยตมามองว่าแม้เรายังอยู่ระบบราชการเราก็ต้องได้ขึ้นเงินเดือนได้ขั้นได้อะไรบางคนเนี่ยเกษียณแล้วยังมีบำนาญอีกอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำงานแต่เราได้เงินจากประชาชนมาให้เราอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ยังเป็นมิจฉาอยู่ฉะนั้นถ้าเราออกมาทำงานส่วนตัวแล้วเราก็เรียกว่าไม่บริษัทอะไรครอบงำเราละแต่เรายังเอาลาบแลกลาบอยู่คือเรายังขายไปได้รับมาอยู่ก็ยังไม่พ้นสู่ขั้นที่เรียกว่าพ้นลาเพนะลาพังนิชิคิงสนาตาคือพ้นลาบแลกลาบเลยไม่เอาเลยอย่างเงี้ยจะต้องมาอยู่ในสังคมสาธารณโภคีเท่านั้นถึงจะทำข้อนี้ได้บริสุทธิ์ไม่งั้นคุณก็ต้องทำงานเพื่อแลกเงินได้เงินมาเพื่อเอาไปซื้อของใช่ไหมอะไรอย่างนี้อยู่ดีเขาเรียกกันลาบแลกลาบอยู่กว่าจะพ้นเนี่ยโอ้โหกว่าชีวิตคนจะหลุดพ้นต้องมาสู่ความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะอันนั้นจะบอกว่าสมาธิไม่ยากเลยนั่งเอาสิอันนั้นคุณก็ทำได้แค่นั้นแหละเรียกว่าสมาธิแบบธรรมดาถ้าเป็นสมาธิพุทธสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือเรียกว่าสมาฮิโตเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบมากมายกว่าจะได้ถึงจุดนั้นนะพวกเราก็เพียรกันต่อเนาะมันยากยังไงถ้าไม่ทำมันมีทางเดียวไปทำทางอื่นไม่ได้ไงมันยากยังไงก็ต้องทำครับเสริมนิดนึงตรงที่ว่า ในมรรคองค์8เนี่ยสมาธิถี่เป็นหลัก เป็นหลักต้นเลยทีนี้ปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดสมาธิถี่ได้เนี่ยมีอะไร มี2ข้อคือปะระโตโกสะกับโยนิโสมนสิการปะระโตโกสะคือต้องรับฟังแหละที่เรามาเนี่ยมาซูมตอนเช้าทุกวันเนี่ยเราก็มารับฟังสิ่งที่ดีอะไรที่มันเป็นสมาธิทิฏฐิซึ่งมันมีอีก7ข้อเนี่ยที่ท่านก็จะบรรยายจะอธิบายจะบอกหรือไม่แต่เพื่อเราบอกก็ตามก็ได้หมดนะแล้วก็โยนิโสมนสิการก็บางทีได้ฟังเพื่อนพูดแล้วก็เออโอเคนะใช้ได้หรือแม้แต่มันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ย
เราก็จับอารมณ์ได้เอออันนี้แหละเขาพูดขัดใจเราอะไรเงี้ยจับก็ต้องอย่างกับที่เกิดโยนิโสมนสิการหรือว่าทำใจนะทั้งสองอย่างเอาไปเตรียมใจไว้ท่านบอกว่าเอ้ยอาชีพเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรนะไม่ควรมอบตำแหน่งผิดแล้วก็ไปตรวจสอบทำไงเราจะปรับมาให้มันเป็นสัมมามากที่สุดต้องรู้สองฝั่งนะคือจะไปสัมมาได้ต้องรู้มิจฉาและละมิจฉาเข้าสู่สัมมาก็คือมิจฉามันมีมิจฉา10ข้อในทิฏฐิ10มิจฉา3ในสังคปะ3มิจฉาวาจาใน4มิจฉาวาจามิจฉา5ในสัมมาอาชีพแล้วก็ความเพียรและสติอันนี้ก็เป็นเครื่องห้อมล้อมควบคุมกำกับตลอดเวลาเนี่ยเดินไปทางตรงนี้นะอย่าไปเบี้ยวนะอย่างเงี้ยแม้แต่ฟังธรรมยังเบี้ยวเลยบางทีนะฟังธรรมพ่อครูนี่แหละแต่ว่าไม่ได้มองเข้าหาตัวเองเลยเออฟังแล้วโอ้แต่ก่อนจะมาฟังธรรมนะเขาว่าคนนั้นพ่อครูเนี่ยเทศตรงใจคนนั้นเลยเราไม่ชอบใจคนนี้อยู่พ่อครูเทศนี่ตรงกับเขาเลยโอ้โหเราไม่เป็นอ้าวฟังธรรมมิจฉาฟังทำเอาไปว่าคนอื่นฟังเอาบางทีเอาคำพ่อครูเนี่ยไปว่าคนอื่นด้วยเจตนาด้วยตัวเองบางทีก็ไม่รู้ก็มีนะทั้งที่บางทีธรรมะพ่อครูเป็นของกลางๆนะเป็นของให้ทุกคนได้นะแต่ว่าเราเนี่ยไม่จับเอามาจัดการตัวเองไปจับธรรมะพ่อครูไปจัดการคนอื่นเนี่ยจะต้องเอาธรรมะบทนี้แหละออกไปจะได้โดนเขาอันนี้โดนเขานี่คือกิเลสแล้วก็เต็มเต็มอะไรเงี้ยจริงๆธรรมะพ่อครูมันกลางๆไงบางคนฟังแล้วก็ โดนตัวเองเนี่ยถูกแล้วล่ะเวลาฟังธรรมะพ่อครูโดนแต่ว่าบางทีไม่ได้ออกมาจากพ่อครูคนอื่นเอาธรรมะพ่อครูมาวางอีกบางทีเราก็ไม่ยอมรับว่ามันโดนเราตัวเองก็มีอีกมันซ้อนไปหมดเลยซับซ้อนยิ่งคนเราไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เริ่มอ่ะมันจะซ้อนไปหมดนั้นสัมมาทิฏฐิข้อแรกจึงสำคัญไงว่าต้องยังไงต้องมองหาตนต้องมองหากิเลสตนเองให้เจอทีนี้มันจะเป็นปรโตโทสะอย่างนั้นอ่ะก็ทำให้เห็นว่า คนที่เขาไม่ได้มาฟังไม่ได้มาเห็นไม่ได้มาเรียนรู้อย่างพวกเราเนี่ยแน่นอนเลย เขาก็ต้องมีฉาทิฏฐิแน่นอนเพราะนั้นก็วางใจทำไมญาติเราไม่มาทางนี้เลยเนี่ยเขาไม่มาฟังเขาไม่ยินดีด้วยตรงข้ามไปซ้ำไปแต่พวกเราฟังแล้วเนี่ยมีปรโตโทสะนะแต่ระวังเราอย่ามีปรโตโทสะคือโทสะต่อคนอื่นฟังธรรมเพ่งโทษต่อตัวเองต่อผู้พูดต่อคนอื่นนี่คือเรียกปรโตโทสะเราต้องเข้าสู่ปรโตโทสะจริงๆแล้วก็เอามาโยนิโสคือเปลี่ยนใจตัวเองให้ได้ที่มันเคยเพ่งโทษเคยมีกามเคยมีพยาบาทอะไรที่ในสังคปะเวลาคิดอะไรขึ้นมาพูดอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้นะมิจฉาเข้าสู่สัมมาไว้อย่างนี้เตือนตัวเองอ้าวต่อมีอะไรค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะว่าต้องมีปรโตโทสะแล้วก็ต้องมีสัมมาทิฏฐินะคะเพราะว่าการที่เราไปสมมุติแล้วฟังถามพ่อครูแล้วแทนที่จะมองตัวเองแล้วไปมองคนอื่นก็หมายความว่าเราสัมมาทิฏฐิเราก็ยังไม่เต็มเราก็ยังมิจฉาอยู่อะไรเงี้ยค่ะทีนี้การที่เราคือด้วยความที่เรายังมิจฉาอยู่เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเราก็จะไม่มองเขาเรียกว่าไม่มีสัญชาตญาณแห่งคนตรงใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่มองเข้าตัวเองเงี้ยทีนี้แล้วเราก็ไม่เต็มรอบไงเราก็เลยยังมองไม่ขาดแล้วก็มองกิเลสตัวเองไม่ออกด้วยเพราะนั้นก็เลยยมก็คิดว่าตัวที่มิตรสหายดีก็เป็นอีกตัวนึงที่จะทำให้เราคือเขาจะมาบอกเราเนาะเอาภาระมาบอกว่าเอ้ยอันนี้นะอะไรเงี้ยคือเรามองไม่เห็นว่าสิ่งนี้ของเราอ่ะมันเป็นข้อด้อยหรือว่ามันเป็นกิเลสเราอะไรเงี้ยเรามองไม่ออกไงเพราะนั้นต้องมีมิตรดีนี่แหละมาคอยบอกว่าสกิดอะไรเงี้ยคอยเตือนคอยอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อวันก่อนโยมเองก็มีพวกคำพูดจาที่รู้สึกว่าโอ๊ยของเราคือมีพี่สาวก็เป็นมิตรดีอีกคนนึงเนาะก็คอยบอกเอ๊ะทำไมไปพูดกับเขาน้ำเสียงแบบนั้นล่ะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะถ้าเป็นพี่นี่พี่จะไม่คุยด้วยแล้วพี่จะเดินหนีแล้วหน้าอะไรเงี้ยโอ้เราก็มาสำรวจตัวเองทันทีนะคะโอ้จริงด้วยเนาะเราทำไมจิตเมตตาเราน้อยจังเราไปพูดกับเขาห้วนแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ได้ปรับทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่สาวไม่บอกวันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะว่าเอ๊ะน้ำเสียงเราแข็งไปอะไรเงี้ยค่ะเรามีทีท่าที่เหมือนกับ
ม่ได้มีเมตตากับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของมิตรดีสหายดีอะค่ะที่มันจำเป็นมากเลยนะในชีวิตเราไม่งั้นมันต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกเยอะกว่าเราจะรู้อะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่รู้เลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้เกิดกับตัวเองด้วยแล้วก็ได้เอามาเปรียบเทียบอะค่ะกับเมื่อคืนก่อนอาตมาเอาอะไรนะธรรมะเอาไอ้ตารางงานอะของค่ายอะไปให้กลุ่มพลช.อาตมาแม้แต่เรื่องของหนังสือนี่ก็ตามเอามาเขียนว่าตอบฝั่งไอ้เขียนว่าช่วยกันอ่านหนังสือตอบฝั่งเรื่องสังคมพุทธคุณไก่หรือว่าอันเนี้ยหรือว่าใครอีกนะก็หลายคนก็ทักมาอ้าวนี่มันตอบฝั่งหรือตอบฝรั่งคุณสายพินด้วยไอ้อย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีมิตรดีคอยตรวจสอบนี่ก็เรื่องเล็กน้อยนะเพราะนั้นงานแต่ละชิ้นที่ออกไปของพวกเราทำเนี่ยงานสื่อธรรมะต่างๆเนี่ยออกไปเนี่ยจะต้องผ่านเรียกกองบกนะเพราะเราชอคอยตรวจสอบไม่ใช่ว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นจะสลายอัตตาคนทำงานเดียวๆนี่ไม่มีทางลดอัตตาได้หรอกสังเกตเถอะนะแต่ถ้าทำงานเป็นหมู่เนี่ยเดี๋ยวขูดขัดเกาๆหน่อยถ้าเราไม่ดื้อมากเดี๋ยวมันก็ลดตัวตนลงสบายทีนี้ไม่ต้องมีอะไรทำงานได้อย่างสบายๆแล้วก็งานเราจะไม่ผิดจะถูกเพิ่มขึ้นเพราะหลายคนช่วยกันดูอ้าวดีอ้าวหมดแล้วเนาะปิ่นอ้าวสาธุอายมรุ่งสีต่อเลย กราบนมัสการท่านสัมมานาดินทายท่านแสนดินพระเจริญธรรมทุกท่านค่ะจะมาขอสมาธิถี่แล้วก็อภัยหมู่กลุ่มด้วยค่ะอภัยญาติธรรมด้วยค่ะที่เมื่อวันที่พูดเรื่องโควิดนะคะท่านที่บอกว่ามันไม่มีผลกับโยมแรงค่ะตอนนั้นมันอาจจะเชื้อมันยังไม่ออกอาการนะคะพอลูกสาวเริ่มดีขึ้นเริ่มหายแล้วอ่ะมันเข้าโยมแทนแล้วอาการค่ะอาการของมันหนักมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าโยมก็อาศัยยาของทางไอ้นี่ด้วยของทางหมอแล้วก็ทางของแพทย์วิถีธรรมด้วยมีฐานมียามีอะไรก็ต้มกินไปก็เลยเริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอาการอยู่ว่าโยมมาประมาทโยมมาเหมือนกับว่ามีอัตตามนะมากเกินไปที่บอกว่ามันไม่อันตรายที่จริงมันอันตรายมากแล้วมันก็ มันก็ซ่อนมันแอบแฝงอยู่นานๆพอเราเริ่มกินอาหารที่มันไม่สมดุล นะคะมันก็ขึ้นมาใหม่เรานึกว่ามันดีขึ้นแล้วโยมก็ประมาทว่าเมื่อวานก็ดีขึ้นแล้วโยมก็มากินอาหารที่มันแสลงอะค่ะมันก็ขึ้นมาอีกแล้วคืนนี้ก็นอนแทบจะไม่ได้แล้วก็เลยค่ะอยากจะบอกกับทุกท่านที่ได้ยินนะคะว่าขอให้ระมัดระวังตัวดีๆค่ะว่ามันอันตรายมากแล้วก็โยมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าลองโควิดมันมีอาการยังไงบ้างก็เลยคือโยมประมาทด้วยค่ะว่าคิดว่าตัวเองแข็งแรง1กินมังสวิรัติอยู่แล้วก็ตัวเองก็เล่นโยคะมาตั้งแต่อายุ18ปีอ่ะค่ะคือจะเป็นคนชอบเล่นโยคะก่อนนอนนะคะก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วอาการมันไม่หนักเหมือนลูกสาวหรอกค่ะท่านแต่ว่ามันเป็นนานโยมก็เข้าใจอยู่ว่ามันจะมาฟักตัวเราแล้วมันก็จะมากลายพันธุ์โยมก็เคยอ่านเจออยู่ว่ามันมีตั้ง35สายพันธุ์ก็มีคนบางคนบอกว่าเราอาจจะเป็นโควิดเนี่ยจนครบ35ครั้งหรือเปล่าซึ่งจะพ้นออกไปจากโรคนี้ครับพูดอย่างนี้มันสามารถที่ถี่หรือเปล่าคะโยมพอสามารถที่ถี่เรื่องนี้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะอ้าวเราโรคภัยนี่เป็นความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นะโยมถ้าเราไปกังวลนี่สิอันนี้สิเราเริ่มที่จะคิดอะไรเบียดเบียนตัวเองละเรียกมิจฉาเข้าสู่มิจฉาสังกัปปะกลัวกังวลเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิต้านทานลดลงภูมิต้านทานโรคก็ติดโควิดเพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นต้องคิดใหม่ว่าเราจะพึ่งตัวเองได้ยังไงจะช่วยเหลือตัวเองไง แก้ไขตัวเองไงให้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นต้องคิดอย่ากังวลอย่างเงี้ยตัดความกังวลออกไปนะมันมีกี่ชนิดก็ตามถ้าภูมิต้านทานเราดีสักอย่างจัดการได้นะถึงแม้จัดการแม้เราตายเราก็ได้ปฏิธรรมตายอย่างนักปฏิธรรมอันนั้นไม่ต้องกลัวทั้งตายไม่ต้องกลัวจะต้องไอ้ให้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สู้มันไปนะคนเขาเป็นมากกว่าโยมยังมานั่งคุยได้เลยเนี่ยบางคนเป็นโควิดแล้วเขาต้องเข้าโรงไปแล้วก็มีปฏิธรรมเราอ่ะบางคนเพราะตัวอ้วนอะไรเงี้ยเขามีปัญหาดังนั้นเรายังไม่ถึงขนาดเขาก็มองว่าเรายังมี
มีศักยภาพที่จะพัฒนาที่จะหายจากนี้ได้สนิทลองโควิดช่างหัวมันเราจะช็อตโควิดกิเลสมันจะยาวเราไม่เอาเราให้กิเลสมันสั้นๆชีวิตเราสั้นไม่เอาเราจะให้ชีวิตยืนยาวอย่างเงี้ยก็สู้มันไปอาตมาก็ใช้ไอ้แพทย์แผนไทยแผนทางเลือกอาจารย์หมอเขียวอะไรว่าดีก็ลองไปทดลองดูลางเนื้อชอบลางยาบอกว่าสูตรนี้ดีสูตรนั้นไม่ดีเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะอันหนึ่งให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สู้มันไปเขาบอกว่าอะไรนะให้ตระหนักแต่อย่าตระหนกเนาะใช่กังวลไปก็ทำให้ภูมิต้านทานลดต้องจับอาการว่าเรากังวลใจหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่กังวลใจเรามันต้องเบิกบานแจ่มใสชื่นสบายเนาะมันจะตัดอุปทานไปได้ถ้าบอกว่าโควิดมันร้ายแรงไปดูตัวอย่างเยอะๆบางทีเราจะเป็นตามมันนะถ้าบอกโควิดนี่ก็แค่หวัดธรรมดานี่เราก็ให้กำลังใจตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดามันติดง่ายเราก็รู้ความจริงว่าผู้อายุยาวผู้มีโรคประจำตัวจะระวังโควิดแต่สำหรับคนธรรมดาภูมิต้านทานเหมือนเป็นหวัดเลยคือไม่ใช่ประมาทนะแต่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า มันอันตรายสำหรับใครไม่อันตรายสำหรับใครเราคือใครแล้วเราควรจะทำยังไงเราจะไปถ้าเราอย่างเราอายุขนาดนี้มันไม่มีปัญหาเราไม่มีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยโควิดไม่มีปัญหากับเราแน่นอนเราสู้ได้รู้ความจริงมันอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีบ้านมีผู้อายุยาวอ้าวเราจะไปพาไปติดเราก็ต้องระวังให้ท่านแค่นั้นเองสำหรับคนที่อะไรอ้วนๆคนที่มีโรคประจำตัวคนเนี้ยจะต้องระวังให้มากอย่างพ่อครูเราต้องระวังมากเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปก็ได้ความจริงนี้โรคโควิดมาเดี๋ยวมันพัฒนาสายพันธุ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้ความจริงในปัจจุบันอีกตอนนี้สายพันธุ์นี้มันเบาสายพันธุ์นี้มันแรงไม่ใช่ว่าเราปิดหูปิดตาไม่รู้ว่าโควิดมันเป็นยังไงตอนนี้ไม่ใช่เรารู้ทันมันด้วยและรู้ว่าจัดการเราจัดการคนรอบข้างยังไงนะไม่ใช่ว่าประมาทแล้วก็ไม่ใช่ตระหนกด้วยนะโยมขอบคุณค่ะโยมสินพุทธต่อเลยเอ๊ะอาจารย์ปอเหมือนยกมือแต่ว่ามาเปล่านี่ตอนแรกๆเห็นยกมือแต่ว่ามือมันลงไปจะพูดเอาไว้ต่อโยมไก่ค่ะอ๋อได้โอเคอาสินพุทธกราบนมัสการท่านสมณัสดินไทยสมณัสแสนดินเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้ก็จะมาถามเรื่องความเห็นต่างซึ่งเป็นสภาวะภายในที่ยังค้างยังไม่หมดมันยังมีเส้นใยบางๆความเห็นต่างผมนี่รู้สึกถ้าเป็นกลุ่มบุคคลที่คนนอกๆซึ่งไม่รู้อะไรแล้วก็รับได้นะครับคนในเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยได้อย่างเช่นวันนี้ผมต้องเดินทางไปพบกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มคนใหม่ที่จังหวัดระยองที่จะเดินทางมา8คนแล้วกลุ่มคนเก่าจะมาจากศรีมาศพทีมช่วงเย็นวันนี้ก็อันเนี้ยกลุ่มหลังเนี่ยจะรับไม่ค่อยได้คือคนใหม่เนี่ยบางทีมันรับได้ครับคือสังเกตตัวเองนะครับอันนี้สภาวะตัวเองว่าเอ๊ะผมเนี่ยทำไมอย่างยิ่งลาซาด้านี่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องก็อ่านแล้วก็พอเข้าใจตอนนี้ไอ้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะคือพวกเราเนี่ยเคยคุยกันเรื่องรายการตะลุ่มตุ่มมงเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบลีลาที่อาจารย์แป้งขัดนะที่ว่าจะฟังพ่อครูผมบอกโอ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพ่อครูก็อายุมากแล้วก็อย่างท่านบางทีก็หลงลืมทั้งขัดผมพูดงั้นเขาบอกเขาอยากจะฟังตลอดไม่ต้องขัดผมก็เก็บมาคิดโอ้โหทำไมเห็นทั้งนั้นล่ะเนี่ยไอเนี้ยพวกเราเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้แต่พวกคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่มันวางใจได้ทีนี้จะถามท่านที่ผมจะวางใจไอ้ความเห็นต่างของบุคคลให้มันไม่ยึดมันถือมันให้มันสนิทโดยไปปล่อยไปอย่างนั้นครับบางทีมันจะถามท่านว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงที่ใจเราจะวางโดยที่ว่าเบาสบายไม่ก็ไปจริงจังกับความเห็นต่างสิ่งเหล่านั้นนะครับคือให้มันนิ่งๆนี่มันไอ้พวกเราเนี่ยบางทีมันแต่พวกคนอื่นมันวางได้ครับท่านก็อยากจะให้ท่านอักขยายอธิบายว่าเอ๊ะผมจะวางใจยังไงผมคือมันก็ไม่แรงมากครับท่านแต่ว่ามันยังมีเส้นใยบางๆแล้วมันยังเก็บมาคิดว่าเอ๊ะทำไมอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละครับท่านอันนี้ภาวะตัวเองที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับ
รับพยาบาทในสังคปะเราเนี่ยมีพยาบาทอาการพยาบาทไม่ใช่ความคิดนะความคิดว่าอาจารย์แป้งพูดมาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์แป้งพูดมาเนี่ยเราถ้าเราไม่ชอบใจเนี่ยก็เป็นพยาบาทแล้วใช่ไหมมันปนอ่ะเราคิดต่อว่าทำไมอาจารย์แป้งต้องขัดเงี้ยเราคิดไปทางพยาบาทละคิดไปทางไม่ชอบใจละแต่ถ้าฟังอาจารย์แป้งดีๆอาจารย์แป้งขัดอะไรพูดอะไรเสริมหรือขัดยังไงหรือมีตัวอย่างหรือมีจังหวะยังไงก็จะรับรู้ความเป็นจริงว่าอ๋ออาจารย์แป้งมีเจตนาดีเหมือนกันนะอ้าวอยากให้พ่อครูจิบน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อครูลืมประเด็นอ่ะพ่อครูเทศแบบไปเรื่อยประเด็นที่เขาถามมาเนี่ยอาจารย์แป้งเขาจำไว้ไงว่าพ่อครูควรจะตอบอย่างนี้มันยังไม่ตอบเขาเลยอาจารย์แป้งก็มาท้วงอ้าวเนื้อหาที่อาจารย์แป้งเสริมดีนะวันนี้อาจารย์แป้งเสริมดีท้วงพ่อครูดีซึ่งพ่อครูจะตอบรับสังเกตอันไหนอาจารย์แป้งดีว่าดีอันไหนไม่ดีพ่อครูก็อันนี้ไม่ใช่นะอาจารย์แป้งเห็นไหมคือพ่อครูเนี่ยรับรู้ความจริงของอาจารย์แป้งในเนื้อหานั้นตลอดเลยโดยไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีอคติไปปนในสังกัปปะของพ่อครูใช่ไหมแต่ว่าเรามีมิจฉาสังกัปปะอยู่ปนคือพยาบาทสังกัปปะปนโดยไม่รู้ตัวไงนั่นเลยไม่ชอบใจนี่จะตัดอะไรตัดความไม่ชอบใจไม่ใช่ไปตัดความคิดว่าอาจารย์แป้งพูดยังไงเราสามารถวิเคราะห์ตามอาจารย์แป้งได้บางอย่างอะไรมาโอ้ยวันนี้อาจารย์แป้งพูดไปเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดจังหวะพ่อครูหลายอย่างอะไรเงี้ยอาตมาก็รู้ว่าอ้าวเดี๋ยวคนไม่ชอบใจเราเองก็ผสมความไม่ชอบใจด้วยไม่เอาตัดมิจฉาสังปะเรามันทุกข์นะทำด้วยความสามารถเรานะไม่ใช่ว่าปล่อยมันผ่านนี่ก็สะสมเป็นสมถะไปแต่ของพุทธนี่ไม่ใช่ต้องจับอาการความคิดเราเลยเนี่ยแล้วก็จัดการความคิดเอาพยาบาทสังกัปปะออกไปคิดตามความเป็นจริงอันนี้คือต้องทำต้องขยันทำไงไม่งั้นมันก็จะปล่อยผ่านไปเรื่อยนะนอกจากบางทีมันจะจุกอกเรามากๆแล้วถึงพ่องออกไปทีนึงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเภทสะสมมิจฉาไปเยอะมันก็อย่างนั้นนั้นอาศินพุทธทำได้นะมาทำได้อ่านตัวเองปุ๊บมีความคิดไม่ชอบใจนะสังกัปปะไม่ดีนะบางทีความเห็นต่างมาใช่ไหมความเห็นต่างเราต้องรู้ด้วยนะยิ่งเราไม่รู้ความเห็นต่างเรายิ่งแยกแยะโอ้ความเป็นจริงไม่ได้เลยอันนั้นยิ่งต้องไปรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ที่ต้องเอาออกไปคือจิตพยาบาทนะยิ่งต้องรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ที่ต้องเอาออกไปคือจิตพยาบาทเนี่ยชัดๆเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ทำยากนะเพราะมันจะอ่านตัวพยาบาทเนี่ยอาการลิงคะมันเป็นยังไงแตกต่างยังไงเลยโอ้ต้องไปทำเอาบางทีมาก็มีเหมือนกันแหละทีก็คันหัวใจนั่งอยู่ตรงหน้าแหละ แต่เราก็ทำไปเรื่อยก็นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูไปเนื้อหาสาระมันมีดีกว่านี้เยอะแยะก็หลายคนคงจะรู้สึกอย่างนี้ไงก็เลยพูดให้ฟังว่าบางทีอาตมานั่งอยู่ตรงหน้าก็รู้สึกงี้แต่ว่าต้องตัดไอ้ตัวพยาบาทออกไปแล้วเนื้อหาจริงๆจริงๆอ่ะฟังจริงๆอ่ะแป้งมีความไวแววไวแล้วก็มีความคิดที่ทันอ่ะทันที่พ่อครูเทศแล้วก็สามารถจับเอาสิ่งที่พ่อครูผ่านไปได้เนี่ยเอามาระลึกให้พ่อครูเนี่ยเตือนว่าพ่อครูไม่ตอบนะอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีแตกประเด็นแต่เรื่องแตกประเด็นเนี่ยอาตมาบางทีก็แตกแล้วมันไม่เข้าประเด็นอะไรเงี้ยบางทีก็มาท้วงอาแป้งกันเอ้ยอาแป้งวันนี้มันมากไปอะไรเงี้ยก็ท้วงกันได้อาแป้งอาตมากับอาแป้งก็คุยกันอย่างเงี้ยอาแป้งเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเขาก็รับอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะเขาพยายามปรับอะไรอย่างเงี้ยอุปชาเดินดินที่ดูสมณะปัจฉานั่งเป็นแผงกำกับอยู่ด้วยบางทีรู้สึกว่าไปกำกับเอาแป้งมากไปต้องเอ้ยไม่ได้แต่ไปกำกับมีบางทีเราบอกอาแป้งไปแป้งก็ไปบอกพ่อครูบอกแล้วผิดด้วยอาแป้งเขาก็ทำตามอะไรก็ไม่ว่าเราคือมันอยู่กันอย่างขัดขาดเกินๆจะในทำจริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องเอาเป๊ะอยากฟังพ่อครูต่อเนื่องไปโทษอาการไอทำไมพ่อครูต้องไอด้วยก็มันจะไอมันคันคอมันมีกระเปาะอยู่ก็ความเป็นจริงมันได้แค่นั้นอะไรเงี้ยพ่อครูจะอยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยโอ้ความคิดอย่างนี้มันก็ยึดติดเกินไปนะเอาสนุกดีประเด็นนี้ขออนุญาตอีกนิดเดียวครับขออนุญาตคือผมมาดูจิตตัวเองเนี่ยคนอื่นมันจะมีความในใจว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้แต่คนพวกเราเนี่ย
โอ้โหคุณก็ปฏิบัติมาตั้งนานนะคุณก็ไม่รู้ได้เหรออะไรกันคุณก็อยู่วัดนะหรือคุณก็ศึกษาธรรมะมาตั้งนานแค่อาจารย์แป้งขัดหรือมันอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ยังมองอีกมันมีความรู้สึกว่ามันจะรับไม่ค่อยได้แต่มันก็ไม่แรงอ่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันถามในใจอยู่อ่ะแต่จริงผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวเขาหรอกเขาได้ยังไงก็แล้วแต่ที่ผมถามท่านวันนี้คือผมจะวางใจแบบความเห็นต่างของพวกเราอย่างไรที่มันโดยสนิทแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคำพูดเขาหรือความเห็นเขาให้มันนิ่งสงบอันนี้ผมจะแก้ที่ตัวผมครับถ้านิ่งสงบไปเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะการที่เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกคันหัวใจเนี่ยจริงๆมันทำให้เราได้ได้อ่านสังคปะเราที่มันมีพยาบาทคนแล้วทำให้เราไวในการเอาออกสนิทแล้วเราก็จะมันเป็นฝั่งทะเลอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะปุ๊บได้เลยแต่นั่นมันเป็นธรรมะแบบโกรกชันเหมือนเหวเป็นการดับมันไม่ใช่นิโรธของพุทธของนี้ค่อยๆทำสิอย่าไปใจร้อนข้ามขั้นค่อยๆทำอ่านให้ได้อ่านละเอียดขึ้นอ่านละเอียดขึ้นเอาออกได้ไวขึ้นไวขึ้นสุดท้ายมันจะสนิทแบบว่ามันไม่ใช่สนิทแบบปุ๊บเลยอะสนิทเรายังมีหรือเปล่าตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกโอ้โหจนกว่าจะมั่นใจแล้วเราก็จะไม่ต้องมาถามสมณะเพราะอาการพยาบาทมันหายไปทีนี้จับอาการที่ได้ได้ดีนะจับอาการที่ได้เนี่ยดีแล้วเราจะได้มีโจทย์ให้ทำอ่ะ แล้วก็อย่างที่เป็นอย่างเราเนี่ยมีเยอะนะอาตมาก็เป็นอาตมาคิดว่าอีกหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันถ้าเป็นโจทย์ได้ทำใจไงบอกว่าดีเหมือนกันนะ เราจะได้มีงานทำ อยากให้สนิทเลยทันที อันนี้เป็นความอยากที่เกินด้วยอะไรเงี้ยค่อยจับทำปัจจุบันเวลาแป้งพูดเมื่อไหร่ก็คอยดูอาการจิตตัวเองดูหรือเวลาเพื่อนเราพูดเพื่อนเราที่ใกล้ๆเราเนี่ยเราจะมักจะคิดว่าเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันเป็นจริงบางทีมันไม่ตรงสภาวะด้วยนะที่เขาพูดธรรมะมามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำได้ทั้งหมดสภาวะกับความเป็นจริงบางทีเขาอยู่วัดมาตั้งนานอาจจะทำเรื่องนี้ยากสำหรับเขาเพราะยังเห็นความคิดเห็นเขายังรุนแรงอยู่อย่างนั้นนี้ก็มองความนี่ถ้าเราอยู่กันนานๆเราเข้าใจว่าโอ้คนเนี้ยที่เขาด่าเป็นไฟแลบเนี่ยมันดีแล้วนะเมื่อก่อนไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะเขาตบด้วยเขามือถึงด้วยนะหยิกขวนเลยนะคนไหนไม่ชอบใจอะไรเงี้ยตอนนี้เขาไม่ทำเขาพูดแต่ปากอ๋อเขาดีขึ้นแล้วนะแต่เราเนี่ยไม่มองแบบให้ครบอะมองว่าทำไมเขายังเป็นอย่างนี้อยู่เขายังไม่ดีอย่างนี้อยู่ถ้ามององรวมด้วยมองให้ครบด้วยแล้วมองปัจจุบันด้วยว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขายังระงับกิเลสเขาไม่ได้ก็เลยออกมาก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วแทนที่เราจะไปแบบไม่ชอบใจเขาเราก็จะสงสารเห็นใจหาวิธีช่วยกันมีคนข้างนอกเราไม่รู้เขามากไงเราก็เลยไม่มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องดีส่วนใหญ่คนข้างนอกเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ธรรมะเขาเนี่ยต้องปฏิบัติเราต้องเอื้อเฟื้อเขาอย่างนี้ใช่ไหมคนมาใหม่แต่คนเก่าๆเราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยว่าคนนี้ฟังธรรมะมาตั้งนานเราก็คิดว่าเขาได้บางทีเขาแสดงสภาวะดีขึ้นมาเราก็จำโอ้คนนี้นิ่งสงบอะไรเงี้ยพยายามจำสิ่งที่ดีๆไว้ปรากฏว่าไม่รู้อีกด้านหนึ่งคนหลับหูหลับตาคนตัดทำไม่มองความจริงอ๋อจริงๆเขามีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะเพราะด้านที่เขาไม่ดียังมีอยู่นะเข้าใจเขาพอเข้าใจมากขึ้นก็แทนที่จะทะลมก็ต้องอยากช่วยเขาเพราะว่าคนวัดหายากนะคนจะมาปฏิธรรมแต่ละคนหายากนะแต่นี่เราเคี่ยเขาออกเราก็ต้องพยายามรักษาให้ช่วยกันอยู่ด้วยกันมันถึงจะเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็เข้าใจความเป็นจริงตรงนี้เพิ่มขึ้นครับกับพิธีการครับสาธุชัดเจนครับเชิญอาไก่ต่อกับนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็วันนี้ถ้าเราอ่านหนังสือเรื่องตอบฝรั่งสังเรื่องสังคมพุทธนี้นะก็เป็นเรื่องที่เข้ามาศึกษาเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการศึกษาในเรื่องของการสร้างชุมชนที่ดีเขาพูดถึงเรื่องการสร้างชุมชนที่ดีโดยเขาไปศึกษาเปรียบเทียบกับของอิสราเอลก็คือในสังคมของซาลอมนะฮะของซาลอมทีนี้เนี่ยถ้าคือเราไม่เห็นว่าสังคมนั้นเป็นยังไงแต่พอเราได้ว่ามันแตกต่างอย่างแน่นอนแม้สังคมเหล่านั้นเนี่ยจะมีการจัดกลุ่มมีอะไรที่ดีเพราะเราก็รู้ว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยเข้มแข็ง
เนื่องจากว่าไปแย่งแผ่นดินเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องสร้างความเลือดยอดให้กับแผ่นดินที่ตัวเองสร้างแต่มันต่างจากที่พ่อท่านสร้างอโศกขึ้นมาความต่างนี้มันอยู่ตรงที่จิตวิญญาณนะฮะจิตวิญญาณที่พ่อท่านพยายามอธิบายก็คือเรื่องตั้งแต่ของการสร้างสังคมของชุมชนอโศกซึ่งพ่อท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่าการสร้างสังคมอโศกนั้นเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีคุณภาพก็คือสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยให้มีคุณธรรมแล้วก็มีคุณภาพเมื่อสร้างคุณธรรมกับคุณภาพได้แล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยสังคมได้ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือเรื่องของการเกื้อกูลนะฮะทั้งเรื่องของการทั้ง3สิ่งที่เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะทั้งหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจในจุดนี้ในหลายเรื่องนะเขาก็เลยได้ถามพ่อครูซึ่งพ่อครูก็ได้ตอบทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตที่ทำไมเราต้องทวนกระแสทำไมถึงต้องอยู่เหนือธรรมชาติอะไรพวกนี้นะฮะก็จะไม่อธิบายเพราะว่าเข้าใจว่าทุกท่านคงได้อ่านแล้วเป็นแต่เพียงมาเล่าสู่ฟังว่ามุมมองที่เราเห็นนั้นน่ะก็คือว่าจิตวิญญาณนั้นมันสำคัญที่สุดที่พ่อท่านสอนในเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือว่าแม้แต่ความเป็นผู้นำหรือว่าแม้แต่ใครก็ตามเนี่ยที่จะเข้ามาดำรงอยู่ในชุมชนนี้เนี่ยคนก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีมรรคมีองค์8มีเสวามคโคทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะพาคุณหลุดพ้นได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ตนเองเนี่ยนะสามารถบรรลุได้ด้วยตนเองก็คือเดินโพชฌงค์7หรือจะนั้น15วิชา8ก็สุดแล้วแต่ซึ่งในส่วนนั้นก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างจิตทั้งนั้นเลยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของจรณะ15ซึ่งเราจะพูดกันในต่อไปในข้างหน้านะฮะซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องของศีลสมาศีลนะฮะแล้วก็สำรวมอินทรีย์โภชนิปัตญญตาและชาคิยานโยคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มาเป็นการตั้งเริ่มต้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอีกถัดไปก็คือสัทธรรม7ถึงจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าถึงจิตตรงนั้นให้ได้ว่าจิตคุณนั้นน่ะเปลี่ยนแล้วนะมันถึงจะได้คุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมติดตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เราได้พบสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยสรุปแล้วก็คือสังคมที่คุณคนคือดร.ฮาวาร์ดนะฮะเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ย่อมได้ไปส่วนหนึ่งแต่เขาก็คงเข้าใจในมุมมองของเขานะฮะเพราะว่าพวกมันก็ไม่ปรากฏว่าเขาเนี่ยได้รีเทิร์นกลับมายังชุมชนอโศก เป็นแต่เพียงเขามาสอบถามเพื่อที่จะเอาผลก็เป็นเรื่องที่เราก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาอยากจะได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ได้แล้วเนี่ยเขาได้ในสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดของวิชาเอกที่พระพุทธเจ้าสอนไปหรือไม่เนี่ยก็คิดว่าแล้วแต่บารมีของเขาแต่ในส่วนของพวกเราที่พยายามร่วมกันเรียนรู้เนี่ยก็ได้ประโยชน์มากนะฮะเนื่องจากว่าการที่เราจะเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นคนที่ให้มากกว่าคนที่เอาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งหมดเลยของการกินอยู่หลับนอนแล้วก็การอยู่ในสังคมรวมทั้งการปรับจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยให้ทวนกระแสโลกให้ได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับประโยชน์มาแล้วก็เล่าสู่แต่ละท่านฟังก็คงไม่ยกตัวอย่างหายกเวลานี้ให้อาจารย์ปอต่อไปค่ะมาไปเปิดดูเนเปชาลมโฮเทลมันมีแต่โฮเทลอ่ะนะมันไม่มีชุมชนให้ดูอ่ะไอ้ที่เขาเปรียบเทียบอ่ะดูเหมือนจะมีแต่โฮเทลมีที่พักมีโรงแรมมีอะไรพวกนี้นะเอ๊ะมันก็ไม่มีลักษณะของชุมชนแบบที่พ่อครูพาทำเท่าไหร่นะถ้าที่ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรีวิวโฮเทล
มีที่พักที่อาศัยมีสระน้ำไอ้พวกเนี้ยมีกสิกรรมด้วยนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาดูที่บ้านลาดก็จะเป็นกสิกรรมซะส่วนใหญ่เนาะเอาละเราเปรียบเทียบไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเขาเอาที่เราก่อนแล้วกันเนาะอาเชิญอาจารย์ปอต่อกราบนมัสการสมณะทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านจริงๆหนูนะไม่อยากจะบอกแล้วว่าหนูไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก่อนหน้านี้แล้วก็ฟังตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายนะจับได้อย่างนึงคือจิตตัวเองก็ไปทำนาเพื่อนนะคะคนแรกก็ทำนาแรกคนที่สองก็ทำนาที่สองคนที่สามก็ทำนาที่สามแล้วก็ขำตัวเองแล้วก็ยกมือลงเอ๊ะตูทำนาเพื่อนนี่หว่าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมาตั้งสมาธิใหม่อ่ะพอดีมีเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองก็คือว่าโควิดนะคะเดี๋ยวขอพูดเรื่องทดลองโควิดนิดนึงโควิดเนี่ยมันอันตรายนะคะมันอันตรายอย่างที่พี่เขามาบอกเนาะแล้วมันเอาง่ายๆนะคะออฟฟิศหนูนะคะ 100% ตอนนี้เหลือหนูกับน้องอีกคนนึงซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่แบบกลัวทุกอย่างที่กินลำบากเนี่ยนะคะไม่ติดโควิดนะคะที่เหลือติดหมดแล้วทุกคนค่ะแน่นอนมากที่อุทยานบุญนิยมที่บ้านลาดตอนนี้ก็ติดกันหมดละเหลืออยู่คนสองคนนะคำว่าติดเนี่ยหมายความว่าที่หนูไม่ติดเนี่ยหนูไม่ได้เก่งกับคนอื่นนะคะหนูแค่ไม่อยู่ในออฟฟิศต้องบอกว่าน้องอีกคนนึงที่เขาอยู่เยอรมันมา10ปีแล้วก็เข้ากลับมาทำงานกับหนูนะนี่อันนี้แน่จริงค่ะเพราะว่าอยู่กับดงคนติดโควิดแล้วเป็นคนเดียวที่รอดนะคะคือเขาแน่นอนจริงเนี่ยหนูนับถือเลยนะคะแต่ว่าความขนาดที่เขาทุกทีมังสวิรัตนะคะเขาดูแลตัวเองเขาเป็นเภสัชนะคะเขายังระมัดระวังโอ้โหทุกย่างก้าวเนี่ยเขาก็ไม่เคยอหังการนะว่าเขาจะไม่ติดโควิดเขาบอกเขาขอเป็นคนสุดท้ายที่รอดนะนะคะเขาก็ไม่เคยพูดว่าการที่เขากินมังสวิรัตแล้วเขาจะไม่ติดโควิดนะอันนี้ก็ฟังน้องของอดีมันเป็นความคิดอีกมุมนึงเขาไปอยู่เยอรมันมา10ปีก็จะไม่เหมือนคนปกติเท่าไหร่คือในเมืองของมุมมองที่มีต่อเชิงสังคมนะคะคราวนี้ต้องบอกว่าหนูมีลูกน้องทั้งที่แข็งแรงที่สุดไม่เคยล้มไม่เคยป่วยเลยเนี่ยติดโควิดมาเห็นได้ชัดนะคะว่าหลังจากที่หายจากอาการโควิดแล้วเป็นลองโควิดเนี่ยคือมันอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งร่างกายและจิตใจนะคะสิ่งที่น้องบอกหนูก็คือว่าเขาหายใจได้ไม่เต็มปอดส่วนหนึ่งก็คืออากาศมันก็แย่ด้วยเนาะอันที่สองก็คือเหมือนที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าประสิทธิภาพในการอัพเทคก็คือการรับออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ของเราเนี่ยมันลดลงหลังจากที่ร่างกายเราติดโควิดอันนี้มันลดลงแบบถาวร นะคะถาวรคือเป็นเพอร์มาเนนต์นะคะไม่สามารถรีคัฟเวอรี่กลับมาได้แต่หนูไม่เชื่อนะหนูเชื่อว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหนูเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมนะคะเราสามารถฟื้นฟูสมดุลของเซลล์กลับมาได้เสมอแต่ต้องสัมมาทิฏฐินะคะใช้สมดุลร้อนเย็นบ้างใช้อาหารเป็นยาบ้างอย่าอหังกาแค่นั้นเองนะคะกินให้ถูกส่วนแล้วก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจอะค่ะอย่าเกลียดมันมันเป็นเพื่อนเราแต่เราไม่อยากอยู่ร่วมกับมันนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเพื่อนเราแล้วในร่างกายเนี่ยก็พยายามดีลกับมันอย่างที่เขาก็อยู่ได้นะคุณโควิดเขาไม่อยากตายนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราตายด้วยเพราะเราเป็นสื่อกลางที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่นะไม่มีมนุษยชาติไม่มีโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างเอื้อกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูมองว่าที่พ่อท่านบอกว่าอีก3ปีนี่คือหลังจากที่มนุษยชาติดีลโควิดได้แล้วกลายเป็นโรคประจำถิ่นคือดีลได้คือไม่มีใครตายหรืออัตราการตายมันน้อยจริงๆเนี่ยเราก็สามารถอยู่ร่วมกันกับโควิดอย่างสันติได้นะคะก็เป็นสันติภาพแบบนึงระหว่างเรากับไวรัสนะคะนะคะแต่มันก็จะไม่ใช่ตัวแรกและตัวสุดท้ายนะคะมันก็จะมาอีกไม่รู้ชื่ออะไรแหละว่ากันไปน้ำแข็งขั้วโลกละลายอ่านเปเปอร์มากๆก็จะปวดหัวว่าโอ้น้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วจะมีแบคทีเรียอีก43ตัวเนี่ยนะเป็นตัวที่มาแล้วเราโดนเราตายทุกคนตอนนี้มี90คนโอ้หนูว่าถ้าฟังพวกนี้มากๆเนี่ยประสาทกินค่ะเพราะปัญหามันมี2อย่างปัญหาที่แก้ไขได้กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะคะปัญหาที่แก้ไขไม่ได้กองไว้เถอะค่ะถ้าสมมติมันต้องตายนะมันถึงเวลาต้องตายแล้วอีเชื้อ43ตัวเข้าสู่เราตายนะก็ตายสิคะจะยากอะไรเกิดใหม่ค่ะชาติหน้าว่ามาเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามวิบากไปไม่ต้องคิดเยอะนะคะเอามันข้างหน้านี่แหละกิเลสตัวเองเนี่ยเอาเนี่ยหนูเนี่ยกี่นาทีวะครึ่งชั่วโมงเนี่ยจับได้เป็น100ตัวเลยแล้วก็นั่งขำตัวเองอยู่คนเดียวว่านี่ขนาดขาดเกินเจริญในธรรมในค่ายนะข้าพเจ้ายังได้เยอะตั้งแยะเนี่ยนาตัวเองไม่ทำเที่ยวทำแต่นาคนอื่นเนี่ยก็สมควรแหละที่จะโดนวิบากว่าเดี๋ยวตำหนิ A บ้างตำหนิ B บ้างตำหนิ C บ้าง
ขาไม่อยากให้เราตำหนินะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ถามทุกวันนี้นะถ้าไม่ถามหนูไม่พูดนะแล้วถ้าถามบางทีหนูมองหน้าด้วยซ้ำว่าลองของหรือว่าอยากรู้จริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยพอพูดความจริงไปเนี่ยเขาเจ็บไม่พอนะเข้าหนามแหลมนะทิ่มเรานะต่อหน้าเขาไม่กล้านะเขาก็จะเป็นเขาจะไป annoys คนอื่นที่ทำให้คนอื่นเขามีปัญหาคือบางทีก็ทำอะไรหนูไม่ได้ใช่ไหมคะก็ทำร้ายลูกน้องหนูบ้างทำร้ายคนที่หนูรักบ้างจริงๆเขาไม่ได้ทำร้ายนะเขาเป็นห่วงเขาเรียกว่าความหวังดีของเขาทำร้ายเราพอเขารู้สึกโอ้อาจารย์ปอเปลี่ยนไปนะทำไมอาจารย์ปอเป็นคนพูดจาแบบนี้ทำไมอาจารย์ปอไม่รักษาน้ำใจคนอื่นเลยอ่ะอาจารย์ปอต้องป่วยแน่เลยเนี่ยต้องกลับไปกินยาไบโพล่าใหม่ได้แล้วนะหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งหนูก็รับวิบากนี้อยู่นะตอนนี้ซึ่งก็สนุกดีค่ะสนุกดีก็มองว่าคนเรานะคะนาคนอื่นอะเลิกทำก่อนมาทำนาตัวเองก่อนเอาไว้ให้นาตัวเองออกรวงข้าวสวยงามซะก่อนซึ่งเราบอกไม่ได้ด้วยนะว่านาตัวเองจะออกรวงข้าวหรือเปล่านู่นต้องไปถามผู้รู้นะคะรู้สุดก็คือพ่อท่านนะคะถัดมาก็คือสมณะนะคะถามสมณะก็ได้จริงๆหนูก็คิดนะว่าถ้าหนูไม่รู้หนูไม่แน่ใจหนูก็ถามนะถามใครไม่ถามหนูก็ถามท่านแสนดินนี่แหละคนแรกมีนนนันนีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เป็นญาติธรรมที่เราก็คุยกันบ้างนะทุกวันนี้พูดน้อยลงในซูมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดนะอยากพูดทุกวันอยากจะกดไมค์ทุกวันแต่บอกแล้วไงเวลาจับกิเลสตัวเองได้ต้องกลับมาทบทวนใหม่เนี่ยไอ้ทำเนี่ยทำนาตัวเองหรือทำนาเพื่อนค่ะแค่นั้นละค่ะสาธุค่ะบอกว่าวันนี้อาจารย์ปอพูดเข้าเป้าที่สุดดีคือเชื่อไหมว่านาที่เราทำอยู่ที่คลอง13อ่ะเราพยายามจะให้คนอื่นเขาทำนาไร้สารพิษด้วยอ่ะไม่ได้ผลหรอกแต่ว่าพอเราทำนาตัวเองให้มันดีทำงามอ่ะมีดีอ่ะไร้ญาติธรรมอ่ะพอทำของตัวเองให้มันดีเดี๋ยวคนรอบข้างเขาก็มารู้สึกว่าทำไมมันทำดีเขาก็มาทำตามวิธีช่วยเขาที่ดีที่สุดก็คือทำตัวเองแต่การช่วยเขาโดยที่ทำไม่ทำตัวเองคือการทำร้ายเขาไม่ทำนาตัวเองก็ไปทำนาคนอื่นคือการทำร้ายเขาแต่ทำนาตัวเองให้ดีเนี่ยเป็นการช่วยเขาเขาเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็มันทำได้จริงนะมันก็จะทำตามแม้ว่าเขาไม่ทำด้วยเราก็ได้ข้าวกินแต่เป็นนาคนอื่นข้าวตัวเองไม่ได้กินโดนเกลียดอีกแล้วเขาก็ไม่ดีขึ้นมันจะไปดียังไงใช่ไหมมันอันนี้อาจารย์ปอพูดเข้าเป้าที่สุดแล้วก็การฟังคนอื่นตลอดเนี่ยอ่านจิตตัวเองไปเนี่ยสุดท้ายสรุปให้ตัวเองว่าไอ้กำลังรู้สึกมีพยาบาทปนอยู่ในสังกัปปะเรานะอ้าวเราตัดสังกัปปะพยาบาทออกก็มาเข้าสู่สัมมาอ้าวพูดยังไงสัมมาเอาพูดยกตัวอย่างตัวเองอ้าวไม่ต้องพาดพิงคนอื่นก็ได้กิเลสของเขานั่นแหละเราอยากจะให้เขาเสริมเรื่องนี้แล้วก็พูดกิเลสตัวเองออกไปพูดตัวอย่างของเราอะอย่างเงี้ยมันก็จบครบสมบูรณ์ละช่วยกันละมันถึงเป็นก็เรียกมีอะไรสีให้ไม่หกไงไม่ใช่ตลกแต่เป็นลึกซึ้งจริงพี่นาดีๆนะวันนี้หมดเวลา6 โมงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะเงินทางค่ะ